ครับแล้วถึง30ครั้งด้วยนะครับรวมกันแล้ว30ครั้งแล้วศาลจะคุกกี่ปี10ปีอ่ะแล้วรับสารภาพใช่มั้ยครับน้องนะก็เดี๋ยวจะให้ผู้เสียหายก็มาพบเลยมาติดต่อนะก็เรารับสารภาพในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับจะได้ไปเห็นเป็นต้นเขาเพิ่งออกมาจากพ้นโทษออกมาติดคุกทุบกระจกรถ4เคสนะครับเขารู้ว่าโทษทำกลางวันอัตราโทษมันจะเบากว่านะครับนี่คือสิ่งที่เขาได้มาจากการติดคุกนะครับตัวเขาเองเขาบอกว่าลดแม้กระทั่งติดสัญญาณนิรภัยต่างๆก็ไม่สามารถหยุดยั้งการทุบกระจกรถได้เขาจะไปเซอร์เวย์นะครับครั้งนี้เป็นที่โชคร้ายของเมเจอร์ราชโยธินเขาจะไปดูจุดที่กล้องวงจรปิดไปไม่ถึงนะครับตัวเขาเองครั้งนี้พลาดเพราะเนื่องจากว่าต้องบอกว่าทางได้รับความร่วมมือจากท่านเมเจอร์ราชโยธินแล้วก็ตำรวจทุกภาคส่วนนะในการบูรณาการแต่งกายกล้องวงจรปิดแม้จะจับจุดที่เขาทุบไม่ได้แต่เรายังมีจุดอื่นๆที่นำมาวิเคราะห์นะพหลกับท่องเที่ยว